สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพี่แนนในรายการกล้าดีเวอร์ตี้รายการที่จะมาเปลี่ยนโลกโซเชียลให้น่าอยู่เป็นคนคูลแบบไม่อายใครหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกับโครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาบ้างแล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการปลุกจิตใต้สำนึกให้กับประชาชนไทยหันมาใส่ใจการใช้โซเชียลอย่างสร้างสรรค์สร้างแต่เรื่องดีๆโพสต์แต่เรื่องดีๆลงสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะโครงการ Wake Up Media เป็นโครงการที่สร้างสื่อสีขาวลงโซเชียลครับเป็นการสร้างพื้นที่สีขาวเล็กๆให้โลกและพรมแดนนั้นครับวัยเรียนเซ็กเซโนก็คือการที่พวกเรารณรงค์การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนสิ่งที่โซเชียลบอร์ดได้สอนพวกเรานะครับก็คือยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งสูงชนะเลิศนะคะชื่อว่าโซเชียลบอร์ดนะคะและนี่ก็คือน้องๆเยาวชนคนเก่งจากเพจโซเชียลบอทวัยรุ่นไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์จากโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดที่เขามีความคิดในการพัฒนาสื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเราจะไปเจาะลึกการทำงานของพวกเขาว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเขาต้องทำงานกันอย่างไรและใครคือผู้ผลักดันพวกเขาอยู่ข้างหลังจนสามารถทำสื่อดีๆลงโซเชียลได้ดีครับแล้วแฮปปี้ครับแล้วก็ประทับใจกับผลงานที่เขาทำออกมาแต่ละโพสก็อยากจะทำมั่งอ่ะครับดีครับที่แบบเห็นเพื่อนได้กล้าแสดงออกได้ทำในสิ่งที่เขาแบบไม่เคยเห็นเขาทำมาก่อนค่ะขอแชร์ต่อครับแล้วก็คอมเมนต์ครับต่างๆครับส่งต่อคนอื่นครับสวัสดีครับพวกเราโซเชียลบอทวัยรุ่นไทยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ครับผมกับผมฮงเต้ครับผมวินครับผมนนท์ครับผมเจครับผมบอมครับจุดเด่นของพวกเรานะครับคือ1เลยปลุกกระแสแนวคิดเชิงบวกครับ2ครับสร้างค่านิยมในการทำความดีครับ3ครับสร้างสื่อสีขาวครับส่งต่อสิ่งดีๆผ่านโซเชียลครับผมที่เนี่ยชอบปลูกฝังให้เด็กครับรู้ว่าตนเองอ่ะชอบอะไรทำอะไรตั้งแต่เด็กเลยครับผมทึ่งในจิตสำนึกของเขาอ่ะถึงแม้เราอาจจะเปลี่ยนจุดเทาๆได้ไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยจุดที่เรายืนอยู่เราก็ทำให้มันเป็นสีขาวได้ครับการตอบแทนการทำความดีของพวกเขาก็คือพวกเขาได้ไปทัศนศึกษาไกลถึงทวีปยุโรปยกแก๊งได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่อย่างต่างแดนแล้วกลับมาต่อยอดในการพัฒนาเพจของพวกเขาให้ดังและปังกว่าเดิมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปฟังประสบการณ์จากพวกเขาพร้อมๆกันเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะมันเป็นครั้งแรกครับผมครั้งแรกที่ได้ไปแล้วไปไกลมากด้วยฮะสำหรับการเตรียมความพร้อมแล้วพวกเราแบบละเอียดกันมากแล้วเช็คกระเป๋าดีว่าลืมอะไรขาดอะไรบ้างครับเตรียมไปที่นั่นจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมใครเขาครับใช่ครับก็มีการเตรียมข้อมูลนะคะว่าเราถ้าไปเมื่อไปสถานที่นี้แล้วมันเกี่ยวกับบริษัทอะไรบ้างมันมีความสำคัญอะไรบ้างอะครับก็สอบถามที่ไปจากพี่ๆที่เขาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วครับพี่ทีมงานไปไหนบ้างก็หาข้อมูลมาเผื่อจะได้รู้อะไรบางอย่างมันก็น่าตื่นเต้นดีอ่ะใช่ครับแล้วเราก็เตรียมความพร้อมเตรียมสมองไปรับความรู้จากพี่ๆเขาอย่างเต็มที่เลยครับผมตอนแรกที่เหยียบยุโรปมันรู้สึกหนาวหน่อยเหมือนเชียงใหม่อ่ะอากาศมันออกเย็น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 หน่อยมันจะเย็นเฉพาะช่วงหลังจากเที่ยงอ่ะแล้วมันร้อนแค่ตอนเที่ยงนั่นแหละ12 นาฬิกาแล้วเวลาที่นู่นต่างจากไทยประมาณ5 ชั่วโมงครับต้องลบ5 ชั่วโมงของประเทศไทยครับแล้วก็ตอนที่ออกสนามบินมาผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างต่าง
จากบ้านเราพอสมควรครับถนนบ้านช่องเขาอะไรประมาณนี้ครับเฉพาะอากาศนี่ต่างเยอะแยะเลยครับมีครั้งนึงนี่เพื่อนทักมาบอกเพื่อนที่ไทยครับทักมาบอกว่าฝันดีจะนอนแล้วผมก็งงเอ๊ะอะไร5โมงฝันดีแล้ว ลืมไปเวลาต่างกัน ข้อสรุปสำหรับผมเลยก็คือการได้เห็นธรรมชาติในบ้านเมืองเขาครับผมเป็นคนที่รักธรรมชาติเนาะเวลาเดินทางไปไหนเห็นต้นไม้รอบข้างผมก็แบบโอ้แค่นี้ผมก็มีความสุขมากพอแล้วครับเป็นยอดไปเลยสายธรรมชาติสายเขียวอยู่เป็นเลยก็สายประวัติศาสตร์ครับดูเรื่องสถาปัตยกรรมของเมืองเขาว่าเป็นมายังไงนะครับในการเดินทางผมก็เป็นพวกสายประวัตินะครับแต่เป็นประวัติศาสตร์ของของคนคนนั้นนะครับเป็นเรียกว่าอะไรคนสำคัญใช่สำคัญคนสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะผมก็ชอบฟังอะไรพวกนี้ส่วนสำหรับผมนะครับรับใจในแบบอาหารในคุ้งวินมากครับมีแต่พริกหยวกครับผมอาหารที่นั่นอร่อยมากเป็นอาหารของอินเดียครับอาหรับหรือพวกนี้เพราะเป็นสายการบินเอมิเรตส์ครับพอลงเครื่องมาเนี่ยแบบรู้สึกเวียนหัวครับสุดยอดมากนะครับแล้วต่อเครื่องไปที่พอลงยุโรปเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากแล้วบอกโอ้โหถึงมันจะถึงไม่ปีไงครับมาถึงแล้วมาถึงแล้ววันนี้ทางยาวนานเลยแบบประทับใจสุดก็น่าจะยูโรปาพาร์คครับเพราะว่าแบบเราได้เล่นสนุกมากมายครับผมใช่ยูโรปาพาร์คสนุกมากครับผมสนุกที่สุดเลยสำหรับของผมก็เป็นเยอรมันครับเป็นความมีวินัยของพวกเขาก็คือผมไม่เจอกับเหตุการณ์นึงกับตัวเองเลยนะก็คือมีวัยรุ่นอยู่คนนึงครับเขาทิ้งขยะแล้วก็ประเทศเยอรมันเขาจะเป็นค่อนข้างเคร่งครัดกับการแยกขยะเนาะเขาทิ้งโดยไม่แยกขยะแล้วก็มีชายวัยกลางคนอีกคนนึงมาต่อว่าเลยครับว่าประมาณว่าทำไมไม่แยกขยะให้ดีผมฟังไม่ออกแล้วนะแต่ว่าสีหน้าชายวัยกลางคนคนนั้นเขาค่อนข้างเครียดกับการแยกขยะพอสมควรผมประทับใจตรงนี้มากเลยครับก็คือผมอยากนำส่วนนั้นนะครับมาพัฒนาโรงเรียนให้มันดีขึ้นครับผมเกี่ยวกับการศึกษาครับที่นู่นสอนให้เด็กๆนะตั้งแต่ป.6ได้เรียนรู้แล้วว่าจบป.6ไว้อ่ะคุณอยากจะไปเรียนสายไหนประมาณว่าได้สัมผัสได้เรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างเงี้ยได้เห็นกับตาได้สัมผัสได้จับต้องอย่างเงี้ยครับอย่างสมมติเป็นสตูดิโอข่าวอะไรเงี้ยฮะเราสามารถตัดต่อได้มีคนถ่ายภาพผมชอบทางนี้อยู่แล้วที่เป็นพวกวิดีโอผมชอบทางนิเทศอยู่แล้วก็มันก็ตื่นเต้นนะสนุกมากเลยครับที่นั่นผมได้รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นพวกชอบอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยได้แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบใหม่เลยฮะโครงการ Wake Up Media ตามชื่อเลยครับ Wake Up คือการตื่นครับ Media ก็คือสื่อปลุกสื่อขึ้นมาครับมืดๆก่อนนะครับแล้วเราก็ปลุกให้มันแบบเริ่มสว่างขึ้นเริ่มมีสิ่งดีๆขึ้นเริ่มใช้อย่างถูกต้องขึ้นนะครับถึงแม้เราอาจจะเปลี่ยนจุดเทาๆได้ไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยจุดที่พวกเรายืนอยู่เราก็ทำให้มันเป็นสีขาวได้ครับที่สื่อออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันไปไวมากครับเพราะว่ามันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนครับโครงการเว็บอัพมีเดียเป็นโครงการที่สร้างสื่อสีขาวลงโซเชียลครับเป็นการสร้างพื้นที่สีขาวเล็กๆให้โลกไร้พรมแดนนั้นครับเป็นโครงการที่สุดยอดมากๆเลยครับที่ผมเคยเจอมาเป็นทริปการทัศนศึกษาที่ให้อะไรได้มากกว่าแค่การไปชื่นชมความสวยงามของบ้านเมืองในต่างแดนแต่น้องๆยังเก็บเอาสิ่งดีๆจากสถานที่เหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแรงบันดาลใจในการทำเพจเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ออกไปสู่เพื่อนๆสู่สังคมโซเชียลนี่แหละค่ะเด็กยุคใหม่ต้องสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แบบนี้นะคะเป็นคนดีแล้วได้อะไรหลายๆคนหาคำตอบกับสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้งจริงๆแล้วเป็นคนดีนั้นง่ายนิดเดียวค่ะแค่ลงมือทำอย่าเพิ่งหมดใจไปนะคะดูจากตัวอย่างของน้องๆทั้ง5คนสิคะที่กว่าทั้งคิดและลงมือปฏิบัติทำสื่อโซเชียลสีขาวต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอยู่มากเลยทีเดียวค่ะแต่พวกเขารับรู้ถึงผลตอบแทนในการทำความดีแล้วค่ะและตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งเสียงที่มาการันตีทีมโซเชียลบอทว่าจะเหมาะสมกับรางวัลนี้แค่ไหนเราไปฟังความคิดเห็นจากกูรูโซเชียลกันเลยดีกว่าค่ะส
วัสดีครับน้องๆทุกคนเพจโซเชียลบอร์ดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีคนติดตามอยู่เกือบ 5,000 คนแล้วนะครับโดยเพจเนี้ยเนี่ยพี่ขอวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่เขาทำแล้วพาให้เขามาสู่วันนี้เนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะครับจุดขายสำคัญของเพจนี้คือการสร้างเนื้อหาที่ทำให้คนในโรงเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับเพจนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายๆเพจที่มาไม่ถึงตรงนี้เนี่ยทำพลาดไปเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการทำเพจที่ดีคือการทำเนื้อหาที่ดีใช่ไหมครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยก็จะคิดถึงแต่วิธีการเล่าเรื่องของตัวเองนะฮะแต่กลุ่มโซเชียลบอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างการเล่าเรื่องในรูปแบบของตัวเองและที่สำคัญก็คือสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนที่ติดตามเพจจึงทำให้เพจนี้สามารถที่จะสร้าง engagement หรือเราเรียกมันว่าปฏิสัมพันธ์ในเพจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาไปคว้าแชมป์มานะครับในการเป็นแชมป์ระดับประเทศแล้วก็ไปเที่ยวสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นว่าในเพจนี้เขาเอามาต่อยอดได้ก็คือเขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยู่ในประเทศต่างๆที่เขาไปเนี่ยและเขาก็เห็นมุมมองต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะฮะและเขาก็หยิบคอนเทนต์ที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยนำมาสร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับเพจของตัวเองแล้วเขาก็ตัดช็อตสั้นๆเอามาทำเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับภาพต่างๆที่เขาไปถ่ายในแต่ละประเทศนะครับข้อดีก็คือทำให้คอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันมีความสดใหม่ไม่ได้จำเจอยู่แต่ในกรอบของโรงเรียนตัวเองนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เข้าไปดูก็คือว่าหลังจากที่มีการกลับมาแล้วเขาก็มีการทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแข่งขันเสร็จแล้วก็จบไปเพจเนี้ยเนื้อหาโดยรวมๆอาจจะเหมือนกับหลายๆเพจที่ทำกันอยู่ในโครงการนี้นะฮะแต่สิ่งที่ทำให้เพจเนี้ยประสบความสำเร็จคือการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ติดตามและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับที่ไฮไลท์ไว้เลย1ประโยคที่ทำให้เพจนี้โตคือการสร้างความสัมพันธ์กับคนในเพจและทำให้เกิดการสร้างคอนเทนต์ร่วมกันจึงทำให้เพจนี้สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆจะทำแฟนเพจสิ่งที่สำคัญคืออย่าคิดแต่ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรแต่ต้องคิดให้ออกว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยไปโดนใจคนฟังและทำให้คนฟังเนี่ยสามารถที่จะร่วมเล่าเรื่องไปกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าจะเป็นการวิเคราะห์เพจอะไรต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับต้องขอขอบคุณพี่แบงค์วรวุฒิสายบัวมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับน้องๆเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาเพจของเขาให้มีความคิดที่ยั่งยืนและขยายความดีลงบนโซเชียลต่อไปค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆของเพจโซเชียลบอร์ดผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์นับเป็นก้าวแรกที่เขาได้แชร์เรื่องราวดีๆลงบนโซเชียลและพัฒนาเพจของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะไปเจาะลึกการทำงานของเพจไหนกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวลตี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วบ้า